อนนี้อยู่ที่ห้องตัวอย่างนะครับที่โครงการมารูนรัชดา32นะเป็นห้องแบบ 34.9 ตารางเมตรนะครับเป็นห้อง One Bedroom Plus นะครับเดี๋ยวมาดูกันโซนแรกที่ผมอยู่นะครับเป็นโซน Living Room นะ Living Room ก็จะเป็นโซฟาเชื่อมต่อกับโต๊ะทานข้าวแบบนี้นะครับพื้นที่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะ 34.9 นะฮะแต่ว่าได้ครัวปิดนะครับครัวมีครัวปิดนะมีบานเลื่อนปิดได้นะครับแล้วก็ลักษณะภายในครัวนะครัวเป็นตัว L นะครับเป็นตัว L ก็ทำครัวง่ายนะเพราะหมุนไปหมุนมาแล้วพื้นที่เก็บของโอเคเลยมีตู้ให้นะครับโครงการนี้ขายแบบ fully fitted นะครับแต่ว่าพวกตู้บิ้วต่างๆเขามีให้พอสมควรนะอย่างเช่นเซตตู้ทีวีอย่างเงี้ยก็มีให้นะครับมาดูห้องนอนนะครับถัดจาก living room นะห้องนอนนะห้องนอนค่อนข้างใหญ่นะครับคือพื้นที่เนี่ยเขาวาง space ของตัว bedroom ค่อนข้างใหญ่เลยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูพื้นที่ปลายเตียงเห็นไหมเยอะมากนะครับแล้วก็กระจกก็ได้แบบบานยาวต่อเนื่องตลอดแนวห้องนะเตียงเนี่ยวาง king size วางอะไรได้สบายๆเลยนะครับในส่วนที่ asset wise เขาขายนะเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้มาด้วยนะซึ่งตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นบานเลื่อนนะดีนะตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนก็จะประหยัดพื้นที่นะประหยัดพื้นที่เวลาเปิดแล้วมันไม่เกะกะทำให้สามารถวางพวกโต๊ะแต่งหน้าพวกอะไรตรงฝั่งนี้ได้นะครับเป็น One Bedroom Plus นะครับก็จะมีห้อง Plus นะห้อง Plus ก็สามารถ Access ได้จากทั้งในห้องนอนเองนะครับหรือจะ Access ผ่านทางห้อง Living ก็ได้นะครับห้อง Plus เนี่ยเขามีการจัดพื้นที่มาถือว่าโอเคเลยนะผมว่าหลักๆห้อง Plus เนี่ยน่าจะวางเป็นเหมือนแบบสตูดิโอเป็นห้องทำงานนะครับเพราะว่ามีนี่ลองวางโต๊ะทำงานมาให้แล้วก็ห้อง plus เนี่ยมันดีตรงที่มันอยู่ติดหน้าต่างมันก็จะได้แสงธรรมชาตินะครับแล้วก็มุมตรงนี้ก็สามารถติดแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันยังมีพวกเป็นช่องนะเหมือนเขาเว้าผนังให้นะซึ่งเราก็สามารถทำเป็นตู้เก็บของตู้หนังสือได้นะครับสำหรับคนที่จะเทิร์นตรงนี้เป็นสตูดิโอนะแล้วก็เป็นวางของโชว์วางอะไรเงี้ยนะแล้วก็บานต่างๆนะเขาให้บานเลื่อน3ตอนนะครับนะครับเป็นแล้วที่น่าสนใจนะ One Bedroom Plus 34.9 นะครับก็สามารถ access ได้ทางนี้นะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็ยังได้เป็นประตูแบบแจ็คแอนด์จิลนะครับคือเข้าจากทาง Living ก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าพอมันเป็น One Bedroom Plus เนี่ยมัน expect ว่าอาจจะอยู่กันคน2คนละนะครับก็คนนึงอยู่ที่ Living ก็มาเข้าห้องน้ำก็เข้าทางนี้นะครับหรือว่าคนจะมาเข้าห้องน้ำก็มาจากห้องนอนก็เข้าห้องน้ำได้เลยนะไม่ต้องเดินออกไปนะผมว่าเป็นการจัดเลี้ยวที่น่าสนใจนะส่วนในห้องน้ำก็จะมีพวกบานเลื่อนกั้นฉากอาบน้ำให้นะสุขภัณฑ์ถังล้างมือนะครับธีมนี่จะออกแบบแมนๆหน่อยนะมีสีแดงตัดแล้วก็วัสดุก็จะเป็นสีเทาๆอะไรเงี้ยผมว่าผู้ชายน่าจะชอบนะดูเป็นแมนเคฟดูเป็นแบบเป็นบาร์ลับเป็นอะไรเนี่ยก็จะมีธีมคอนเซปต์นะซึ่งธีมคอนเซปต์มันก็จะลงมาถึงส่วนของห้องตัวอย่างส่วนของวัสดุที่เขาเลือกใช้ภายในห้องเปล่าด้วยนะครับ